คู่แรกของเราอีกหนึ่งคู่นะคะคุณจอยลิลานีค่ะพร้อมกับคุณแม่รัตมณีเชื้อพักดีค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะขออนุญาตนะคะโอ้โหวันนี้ได้เห็นสาวสวยของเราพร้อมกับคุณแม่นะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะเริ่มต้นกับทั้งสองท่านก่อนนะคะก่อนอื่นต้องถามผลงานนะคะทั้งคุณพิงกี้แล้วคุณจอยด้วยนะคะคุณพิงกี้ก่อนละกันนะคะช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างคะค่ะก็ตอนนี้มีละครเรื่องวงในหัวใจค่ะออนแอร์ทุกวันทุกช่วงค่ะวันนี้ก็มีค่ะค่ะแล้วของคุณจอยล่ะคะก็จริงๆถ้าเกิดตอนนี้ที่ได้ชมกันคงเป็นรายการค่ะมีเปรี้ยวปากกับสตาร์เซตวันอาทิตย์ค่ะเป็นละครถ่ายอยู่ค่ะค่ะนะคะทำงานเยอะนะคะช่วงนี้เห็นมีผลงานกันอยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะมาพูดคุยกับคุณแม่บ้างดีกว่านะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแม่นะคะปกติแล้วทั้งสองคู่นะคะสนิทกับคุณแม่แค่ไหนคะแม่ก็ต้องเห็นทุกที่เลยเกือบ 100% นะคะควงคู่กันไปตลอดเลยนะคะแสดงว่าต้องมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันบ่อยๆนะคะนอกเหนือจากไปตามกองถ่ายแล้วค่ะก็มีค่ะกิจกรรมก็จริงๆอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงค่ะบางทีก็นอนอยู่บ้านก็นอนอยู่ด้วยกันทบกันแล้วทบกันเหมือนแม่ลูกกอดด้วยกันมีแบบว่าแอบเม้งกันบ้างไหมคะใช่ค่ะเม้งค่ะบ่อยๆไม่ต้องมีค่ะใครเม้งใครถ้ามันไม่เม้งกันนี่มันไม่ใช่แม่ลูกผูกพันกันเพราะว่าเวลาเราคุยกันเราก็จะแบบคือเราไม่เป็นแม่ลูกแบบหวานไม่ได้ทะเลาะคือเราไม่ได้แบบลูกจ้าแม่จ๋าไม่มีแต่ถ้าเรารักเราก็รักแบบแสดงการกระทำที่เราทำอยู่แต่ถ้าเราเม้งกันเราก็จะแบบคือสองแม่ลูกจะเหมือนกันค่ะนิสัยเหมือนกันจะแบบเนี่ยจะแบบต่อปากต่อคำกันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันคือแบบน่ารักอ่ะเหมือนแม่ลูกอะค่ะไม่เม้งกันแบบรุนแรงค่ะแล้วของคุณจอยล่ะคะปกติไปแบบนี้ไหมคะคุณแม่ไปไหนไหมด้วยตลอดไหมคะก็ไปตลอดนะคะค่ะหนูต้องคุยกับคุณแม่เยอะๆ เพราะว่าพี่ปูแอบบอกว่าคุณแม่ของคุณจอยพูดน้อยนะคะวันนี้จะให้คุณแม่พูดเยอะๆได้คือจริงๆก็คงเหมือนแม่พิงกี้ค่ะคือตั้งแต่สมัยเรียนเขาก็รับส่งอะค่ะก็เรียกว่าตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญาโทค่ะแม่ก็ยังคงรับส่งแล้วก็คือไปรอตลอดหรือว่าอย่างเวลาไปทำงานเขาก็จะไปด้วยค่ะอ๋อนะคะแล้วกิจกรรมที่ทำด้วยกันบ่อยๆนอกเหนือจากเรื่องติดสอยให้ตามกันเช่นไปช้อปปิ้งเลือกให้กันอะไรกันแบบนี้มีไหมคะมีค่ะก็ทำตลอดทำตลอดเลยก็คืออย่างที่บอกอะล่ะค่ะว่าเวลาที่คนเรามันอยู่ด้วยกันตลอดอะมันทำกันมันกิจกรรมร่วมกันคือมันเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันเพราะมันอยู่ด้วยกันตลอดก็คือไปไหนก็ไปอยู่แล้วค่ะเรียกว่าลืมตาตื่นมาก็เจอแม่คนแรกก่อนนอนก็เจอแม่คนสุดท้ายค่ะก็อยู่ด้วยกันตลอดใช่แล้วก็อย่างแบบถ้าพูดถึงช้อปปิ้งบางทีแม่พอไปซื้อเสื้อผ้าแทนจอยนะอ๋อเหรอคะจริงๆเวลาแบบถ่ายละครอยู่แล้วเดี๋ยวเราแบบไม่มีอีเวนต์สั่งนู้นสั่งนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เป็นคนเลือกให้ค่ะเลือกแทนได้เลยเหรอคะเลือกแทนได้เลยแล้วจะรู้เหรอคะว่าเอ๊ะคุณจอยจะใส่แบบไซส์ไหนสีอะไรไซส์เนี่ยทราบค่ะสีก็ทราบเพราะว่าเขาบอกมาใช่แต่ว่าแบบเนี่ยอาจจะเชิญไปหน่อยถ้าแม่เคยมีไหมคะคุณจอยเคยมีที่แบบแม่เลือกมาแล้วกรี๊ดเลยคือแม่แต่เลือกไม่เคยหรอกเอาเป็นว่าแม่เนี่ยนะเลือกเสื้อผ้าฟ้องกับจอยเลือกอะไม่เหมือนกันอย่างนี้คะเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมคะคือเป็นเหมือนกันเลยอ่ะคือแบบว่าคือเวลาว่างเนี้ยค่ะหายไปแล้วแล้วถือกล่องแบบว่าถือถุงมาแต่ของเราหมดเลยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าแบบแม่เลือกให้ลูกอันนี้มันมีแบบคือเขาก็แบบเราสาวอยู่ก็ใส่ไปเถอะลูกให้มันเดี๋ยวแก่เราไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่คิดอย่างนี้จริงๆเหรอคะคิดว่าแบบสาวๆอยู่ใส่ไปเถอะหรือคิดว่ากลัวจะเลือกไม่ถูกใจเลือกอะไรก็ได้โป๊ะไปก่อนเดี๋ยวลูกก็ใส่ได้เองแม่ไม่ถึงกับโป๊แบบนั้นนะแต่ว่ามีแทนคือว่าเสื้อผ้าแม่ต้องเปิดหนังสือดูว่าอนอกเป็นยังไงอะไรแบบไหนแล้วก็ไม่แอบซื้อไว้ให้ลูกอ๋อลูกก็เห็นแบบเอาอีกแล้ว
แอบอีกแล้วเบื่อเงินแล้วพูดงี้แต่เราก็เก็บไว้ไม่เป็นไรไม่ใช่ออกงานอะไรแสดงว่าคุณแม่ได้ใช้ได้เลยต้องสืบก่อนคือไม่ได้โป้นะคือไม่มีแม่คนไหนเลือกให้โป้หรอกอาจจะแบบว่าโป้เซ็กซี่นิดนึงบางทีเราก็คิดว่าเอ๊ะแม่แบบนี้มันอีนี่ไปหรือเปล่าแม่บอกไม่เป็นไรอยู่นี้เขาก็ใส่กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้นี่เองนะคะแล้ววีรกรรมล่ะคุณแม่ตอนเด็กๆคุณพิงกี้เป็นยังไงบ้างดื้อตนเป็นยังไงบ้างคะหรือว่าเรียบร้อยคุณแม่นึกไม่ออกเลยค่ะครบทุกอย่างใช่ครบทุกอย่างหรอคะมีเขามีวีรกรรมอะไรแบบว่าคือเยอะทุกเรื่องเยอะเยอะทุกเรื่องแต่ว่าเช่นแม่แก้ตัวเสื้อผ้าก็เยอะค่ะทานอาหารก็เยอะอะไรเยอะหมดแต่ในความเยอะนี่คือถือว่าไม่เบียดเบียนใครเป็นคนที่เยอะแต่ว่าเยอะคนละเริ่มไม่รู้ตัวเองวันนี้เป็นแม่อนุญาตให้คุณแม่พูดประชาชนมาที่พูดความจริงอ๋อก็คือลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เยอะแบบเป็นคนเยอะแต่เรียบง่ายค่ะเป็นคนไม่คือเยอะกับตัวเองแต่ว่าคนอื่นก็แบบคือไม่ได้สนเยอะจะพูดกับแม่เยอะจะพูดกับแม่ถูกต้องเป็นคนใกล้ชิดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเยอะในที่นี้อาจจะหมายความว่าไอ้นั่นก็กินใหม่ได้ไอ้นี่ก็ทานใหม่ดีไม่ชอบไม่กินเลยก่อนแต่บอกว่าตัวเองเป็นคนง่ายยกตัวอย่างเช่นคือไม่เบียดเบียนคนอื่นคือคนอื่นกินอะไรกันเราไม่ยุ่งไงแล้วก็คือแม่จะเอาวันนี้คือจะเอาวันนั้นอาจจะแต่ไม่ขอคนอื่นแต่จะไม่บอกคนอื่นเขาก็แบบได้ค่ะกินอะไรก็ได้แต่ว่ากับแม่นี่คือแบบจะเอาอันนี้จะเอาวันนั้นอะไรเพราะว่าเขาจะสั่งได้ด้วยกันไงคือแม่สั่งลูกสั่งมันคือแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคุณแม่ก็จะมีรู้สึกแอบคิดในใจบ้างว่าเยอะอีกแล้วแต่ทำให้แล้วบางทีเรากินอาหารเนี้ยค่ะตื่นเช้ามาเรามีเซนเราจะรู้ว่าแบบเหมือนเรากินอยากกินอันนี้มากเลยลงมามีตั้งรออ๋อเหมือนส่งกระแสจิตถึงคุณแม่เลยกระแสจิตถึงไปเข้าฝันคุณแม่ตอนกลางคืนคุณแม่ก็จะรู้ทันทีเช้านี้คุณพิงกี้อยากทานอะไรคุณแม่ทำวางให้เลยนะคะแล้วทางด้านคุณจอยล่ะคะคุณแม่คะวีรกรรมตอนเด็กๆยังไงคะเรียบร้อยดื้อตนงองแงร้องไห้เยอะงองแงแบบไหนคะคุณแม่จะเอาของหรือว่าอ้อนทุกอย่างเลยครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วมีเยอะๆบ้างไหมคะคุณแม่เยอะแบบคุณพิงกี้มีไหมคะไอ้นั่นทานไม่ได้เสื้อผ้าแบบนี้ใส่ไม่ได้ไม่อะค่ะแสดงว่าเป็นคนง่ายง่ายมากค่ะทานได้ทุกอย่างทานได้ทุกอย่างนะคะมีอะไรที่คุณแม่ทำให้คุณจอยแล้วคุณจอยประทับใจมากๆเลยมีไหมคะเอาแบบสักเรื่องนึงอะมากๆเลยอะค่ะนอกเหนือจากเรื่องที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ด้วยกันอย่างเช่นมีแอบเซอร์ไพรส์กันบ้างอะไรบ้างแบบนี้โอ้โหคือมันเยอะละค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าคล้ายๆกับบ้านพิงกี้แหละเป็นแม่ลูกที่ไม่ได้แบบว่าหวานไม่ได้แบบว่าชอบทำซึ่งใส่กันหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นแม่ลูกที่คอยดูแลตลอดคืออย่างที่บอกคือมันความประทับใจคือมันคือตอนมีความรู้สึกว่าแต่เชื่อว่าลูกทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแบบว่าแม่เป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกแต่เชื่อว่าวันหนึ่งจะเป็นแม่จะทำได้ไม่ดีเท่าเขาค่ะก็เคยพูดกับเขาว่าเขาเป็นแม่ที่แบบเสียสละมากๆในทุกๆอย่างนะคะเพราะว่าเหมือนทุกอย่างของเขาคือเขาคิดเพื่อลูกแล้วก็อย่างสมมติตื่นเช้ามาเนี่ยแม่เขาก็จะทำแบบน้ำผักผลไม้ปั่นให้แล้วเตรียมอาหารให้ไปทานในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าต้องรู้ว่าต้องไปต่างจังหวัดเขาก็จะเตรียมขนมเตรียมน้ำคือเตรียมทุกอย่างให้คือแทบจะแบบหาให้ทุกอย่างคือดูแลทุกอย่างจริงๆมันเป็นความประทับใจคือจะว่ามันอยู่ที่การดูแลซึ่งกันและกันแต่ว่าเราไม่ได้มีเหตุการณ์หรือว่าจะต้องแบบว่าอะไรคือเขาก็ไปด้วยตลอดแล้วก็เสียสละทุกอย่างเพื่อลูกอยู่แล้วจนเป็นกิจวัตรที่เป็นเรื่องปกติของครอบครัวไปเลยนะคะทีนี้เห็นโอ้โหทั้งสองคู่นะคะอย่างที่คุยไว้ว่าคือไปไหนด้วยกันดูแลกันเสื้อผ้าหน้าผมดูแลกันทุกอย่างขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทายใจดีกว่านะคะว่าคุณลูกกับคุณแม่จะรู้ใจกันไหมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะของเรานั่นคือนั่นก็คือชุดชั้นในป๊อปไลน์ค่ะมาให้เลือกนะคะทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะอันนี้เราจะไม่พูดเรื่องไซส์นะคะ